ทักทายทักทายนะคะจากเกาะพะงันเนาะได้เห็นได้รู้นะคะโลกใบนี้มีความกว้างมากมายที่เรายังไม่ได้รู้จักได้เห็นเนาะพอเรามีช่อง YouTube เป็นของเราเองเราก็ได้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะมันเป็นโลกกว้างโลกหลังจอสีน้ำเงินเนาะว่าเท่าที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ดูตามคลิปต่างๆของบรรดา YouTube ที่เป็นช่องๆเนาะคะแล้วดีใจมากที่ทางวัดหลายๆแห่งได้ทำเทปธรรมะหรือว่าได้ถ่ายเรื่องงานบุญอะไรมาให้เราดูนะคะแล้วรู้สึกว่ามีความสุขในการได้ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะพะงันแล้วก็ได้เห็นบางแห่งหลายๆแห่งหลายๆจุดมันดีมากๆเลยนะคะทำให้เราได้คิดแล้วก็สิ่งที่เราอยู่ในที่ของเราแล้วก็พัฒนาของเราไปด้วยนะคะไม่ได้ใช้ชีวิตไปวันๆเนาะการพัฒนาใจกับชีวิตที่เราเหลืออยู่เนี่ยมันทำให้เราได้รู้สึกดีกับการที่เราได้อยู่กับปัจจุบันของเราได้อย่างดีเลยนะคะพัฒนาแล้วก็ซ่อมแซมสิ่งที่ของเรามีส่วนมันสึกหรอเราก็ทำให้มันดูดีขึ้นมานะคะวันนี้ก็เลยอยากมานั่งคุยเรื่องความเป็นจริงของชีวิตเราเนาะถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจเราก็มันสลดมองลงต่ำนะคะสลดต้องดึงขึ้นมานะคะดึงขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่ามันสลดเพราะว่าโลกของเรามันมีทั้งความน่าสงสารความน่าเห็นใจแล้วก็พอเราไปเห็นคนที่เอาเปรียบเราก็เกิดอาการแบบมันหมั่นไส้นะคะอารมณ์มันหลากหลายดีจังเลยนะคะวันนี้ก็เลยไปตลาดมาแล้วก็ไปได้ข้าวโพดมา 4-5 ฝักนะคะมันก็เป็นธรรมะที่ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขอคุยไปกินไปด้วยนะว่าเนี่ยมันเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะคะข้าวโพดก็ไม่ต้องผสมอย่างอื่นเลยค่ะวันนี้ไม่ต้องการกินเดี๋ยวจะคืออยากจะทำเป็นสลัดอย่างอื่นแต่ว่าวันนี้จะกินข้าวโพดต้มอยากกินข้าวโพดล้วนๆนะคะพอหมดไป1ฝักตรงนี้ก็จะหยุดมันเลยเนาะรู้ไหมคะการที่เราพัฒนาจิตใจนะคะพัฒนาตัวเราด้วยนะคะทำให้มันดีขึ้นนะคะสังขารเสื่อมร่างกายเสื่อมไม่เป็นไรค่ะเราทำให้สิ่งที่เป็นวันเวลาของเราเปิดใจให้กับการกระทำของจิตใจที่เราภาวนาขึ้นเนาะไม่รู้นะเพราะว่ากิเลสเกิดที่ปรุงแต่งด้วยอารมณ์เศร้าเหงาหมั่นไส้สุขใจดีใจชื่นใจนะคะเราหลงลืมนะคะเราหลงลืมการภาวนาดีใจขอบคุณ YouTube ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของหลายๆวัดนะคะที่ทำให้เราได้คิดแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปด้วยในตัวพอใจในสิ่งที่เรามีนะคะบ้านก็มีนะคะที่ดินก็มีไม่ต้องไปต้องไปจ่ายธนาคารเพราะว่ามันขาดตัวแล้วมันก็จะอยู่กับเราไปจนกว่าเราจะจากไปสิ่งที่เหลือก็คือเรื่องของโลกนะคะแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราจะพัฒนาตัวเองที่เหลือเนี่ยให้ดีที่สุดนะบำรุงร่างกายให้อย่างดีที่สุดเห็นแก่ตัวเราเองให้มากที่สุดเพราะว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเห็นแก่ตัวแล้วเอาเปรียบคนอื่นนะคะเราจะไม่เอาเปรียบตัวเราเองเลยนะคะแล้วก็จะไม่เอาเปรียบใครนะคะ
บำรุงสังขารขอบคุณเจ้าพืชผักทั้งหลายที่เกิดเติบโตมาหมูไก่เนื้อสัตว์ทั้งหลายที่เราได้กินไปนะคะมาบำรุงร่างกายเราขอบคุณมือไม้ที่ยังดียังจับช้อนใส่ปากได้วันนี้กินช้อนเล็กเพราะว่าอยากกินว่ามันเป็นขนมเนาะกินไปแล้วก็คุยไปด้วยแล้วก็รู้สึกสลดใจปนๆกับดีใจที่ตัวเองถูกคิดได้ทุกคนพอร่างกายเราอายุเต็มแก่ตัวเต็มที่ถ้าเราคิดไม่ได้คิดแต่จะโลภคิดแต่จะกอบโกยนะคะจะเป็นทุกข์มากเลยนะคะโลภกอบโกยมีเท่าไหร่เงินเต็มมือก็ไม่พอนะคะถ้าเราพอดีเมื่อไหร่นะเงินในมือเราจะเต็มเผลอๆล้นด้วยนะคะยังมีอีกมากมายที่เราไม่รู้ไม่เห็นนะคะว่าความทุกข์ความยากลำบากแม้แต่สมองกับปัญญาเห็นผู้มีบุญบารมีมาเรายังไม่รู้จักนอบน้อมนี่เราก็เหมือนกับการเราเกิดมาในภพชาติที่ไม่ได้สร้างบารมีอะไรเลยเนาะคนเรานะคะถ้าเราไม่เพิ่มพูนนะคะไม่เพิ่มพูนความรู้ทางจิตความยุติธรรมต่อธรรมชาติเราไม่ยึดติดนะคะถ้าเรายื้อมันจะยึดติดมากๆเลยนะคะยึดติดเสร็จแล้วเราก็จะทุกข์นะคะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ยอมรับอันไหนที่เราพัฒนาให้มันดูดีดูสมบูรณ์แบบได้หรือดีขึ้นได้แล้วก็ทำนะคะหรือดีเท่าเดิมดีเท่าปัจจุบันที่เป็นนะแต่ถ้ามันยื้อไม่ได้ไม่ต้องไปยึดติดนะคะทั้งสถานที่ผู้คนนะคะพืชผักผลไม้อะไรทุกอย่างไม่ควรยื้อนะคะทำใจปล่อยวางเหมือนหน้ามะม่วงนะคะหรือเอาโต๊ะโจแต่งง่ายๆเราปลูกพริกออกเม็ดแล้วพริกก็แก่เรายังไม่ทุกข์เลยนะคะเพราะว่าพริกแก่เราก็มาใช้ประโยชน์ได้แต่คนเราเนี่ยมนุษย์เราที่แก่แล้วเนี่ยถ้าแก่แล้วไม่มีคุณธรรมนะคะก็ไม่มีผู้คนจดจำนะคะเป็นแก่กะโหลกกะลาแก่ไปวันๆนะคะกะลามะพร้าวยังเอามาตักน้ำหรือว่าเอาไปตักไปใส่อาหารได้ด้วยนะคะถ้าทำออกมาดูดีมีคุณภาพเขาก็ขายได้กะลา 1-2-300 บาทเลยนะคะตามโอท็อปเพราะฉะนั้นเราอยากแก่อยากมีคุณธรรมต้องสร้างที่ตัวเราเองนะคะแล้วก็มองที่บริเวณรอบบ้านเราด้วยเนาะพัฒนามันไปเรื่อยๆไม่ปล่อยให้มันทรุดโทรมนะคะกินอาหารถ้าเราติดรสปรุงแต่งมากไปเนาะก็ทำให้เราเพิ่มพวกสารอาหารที่ถ้ากินเค็มเกินเยอะเกินปรุงรสมากไปหลงไหลในรสก็จะทำให้เรามีความดันมีเบาหวานนะคะมีโรคไตโรคสารพัดโรคตามมาด้วยเนาะมันทำให้การใช้ชีวิตของเรามันว่างเปล่าแล้วก็มันทุกข์ไปเปล่าๆนะคะสร้างพลังใจนะคะสร้างพลังใจให้มันเกิดรู้ไหมคะว่าการสู้อยู่กับปัญหาแล้วแก้ปัญหาของเราเนี่ยไม่โดนไม่หันหลังหนีปัญหานะมันจะทำให้เราภาคภูมิใจที่เราแก้เปาะนั้นออกไปได้1 เปาะ 1 เปาะนะคะวันนี้เป็นความรู้สึกที่อยากจะมาเล่าว่าโอ้การใช้ชีวิตนี่นะมันเราในเมื่อเรามีบุญได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะเราจะไม่เป็นคนเป็นมนุษย์ที่ไร้ความคิดนะคะเราไม่ได้เป็นมนุษย์แบบสัตว์นะคะเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐนะคะ
แล้วก็ไม่เป็นมนุษย์เปรตไม่เป็นมนุษย์อสุรกายนะคะเราทำอะไรเราต้องเคารพความเป็นมนุษย์ของเราแล้วก็อย่าดูถูกความเป็นมนุษย์โดยการที่เกี้ยวกาดนะคะทำตัวเป็นยักษ์อะไรอย่างนั้นมนุษย์ยักษ์อะไรพวกนี้ไม่ควรเป็นเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่มานั่งฟังแล้วก็มาดูกันกินข้าวโพดต้มนะคะวันนี้มีเรื่องอยากเล่าความในใจเท่านี้เองนะคะขอให้ทุกคนรักษาใจดูแลสุขภาพพัฒนาตัวเราเองพัฒนาใจพัฒนาสิ่งที่อยู่ในรอบตัวนะคะไม่ต้องปล่อยให้ทุกอย่างมันทุดโทรมไปตามสังขารเราเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาพบกันในคลิปต่อๆไปอีกนะคะบ๊ายบายค่ะ